ากันที่ภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้ฉายเปิดงานฮ่องกงฟิล์มInternational Film Festival ค่ะครับเรื่องนี้เลยนะคะ Love of the Cuff ค่ะผู้กำกับเพิงฮ่อเสียงและทีมนักแสดงยางเชียงหัวและยูเวิร์เลอร์ได้ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Love of the Cuff ซึ่งก็ได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลฮ่องกง International Film Festival ครั้งที่41ค่ะ谂住点样占有我肉体？够啦，你真系 stop 啦！你尊重下我啦！你成日都发笑。Love of the Cuff เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ต่อจาก Love in the Puff และ Love in the Buff ซึ่งเป็นเวลา7ปีแล้วนับจากการออกฉายของภาพยนตร์เรื่องแรกยางเชียงหัวได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นภาคที่3แล้วคราวนี้ผู้ชมก็จะได้เห็นตัวละครอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องโดยตัวละครพ่อของเธอได้เข้ามามีบทบาทในด้านความสัมพันธ์ส่วนยูเวลเลอร์นะคะได้กล่าวว่าทีมงานและนักแสดงก็ได้เติบโตขึ้นตัวละครของพวกเขาก็เติบโตขึ้นตลอด7ปีที่ผ่านมารวมถึงผู้ชมเองก็โตขึ้นด้วยดังนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในคราวนี้งานเทศกาลฮ่องกง International Film Festival จะจัดขึ้นตั้งแต่11ถึง25เมษายนและฉายภาพยนตร์232เรื่องจาก65ประเทศวันนี้มาขอสิการนี่ไม่ก็ต้องว่าเราจะเข้าชงฟุกกันไหมที่มันเย่แอบคิดนะว่าเอ้ยถ้าเราได้เล่นหนังที่มันแบบ7ปีต่อเนื่องแบบนี้คงดีเนาะเพราะมันต้องมีการพัฒนาไปตามตัวเราด้วยอ่ะใช่ไหมฝรั่งรู้สึกจะมีอยู่เรื่องนึงไงที่เป็นแนวๆอย่างอันนั้น17ปีเลยนะใช่ที่เป็นเด็กใช่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยเรื่องอะไรนะอะไรบอยๆบอยฮูดเออนั่นแหละนะแหมมากันที่ Beauty and the Beast กันบ้างดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสั่งให้งดฉายในมาเลเซียมันทำไมล่ะฮะเขาไม่ชอบคนแปลเจ้าชายอสูรหรือว่าไงฮะนี่ไงบังเอิญมันมีฉากนึงซึ่งก็ผิดกับหลักกฎหมายและหลักศาสนาของเขาวอลดิสนีย์ได้สั่งเลื่อนฉายหนัง Beauty and the Beast ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากทางการมาเลเซียได้ตัดสินใจตัดฉากเกย์ของหนัง Beauty and the Beast ออกเพราะกังวลว่าฉากดังกล่าวจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งก็เป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศBeauty and the Beast มีกำหนดฉายในมาเลเซียวันที่16มีนาคมแต่ตอนนี้ทางเครือโรงภาพยนตร์หลักของมาเลเซียก็ถอดหนังเรื่องนี้ออกจากโปรแกรมฉายแล้วแล้วก็ไม่มีการประกาศวันฉายใหม่นายอับดุลฮาลินอับดุลฮามิดประธานของฟิล์มเซ็นเซอร์ชิพบอร์ดของมาเลเซียได้เผยว่าเขาไม่รู้ทำไมดิสนีย์ถึงเลื่อนฉายหนังเพราะว่าหนังผ่านการตรวจจนสามารถเข้าฉายแล้วโดยได้มีการตัดบางฉากออกนิดหน่อยซึ่งก็เป็นฉากที่เกี่ยวกับตัวละครเกย์เพื่อให้หนังได้ฉายในเรท PG-13 นะคะเพราะฉากดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมก่อนวัยรุ่นและตอนที่ตัดฉากนั้นออกทางดิสนีย์ก็ไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ขอให้พิจารณาใหม่แต่อย่างใดตอนนี้ทางดิสนีย์ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เลื่อนฉายหนังแต่ทางสื่อหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ได้เผยว่าดิสนีย์เลื่อนฉายเพราะต้องการประชุมพิจารณาหนังอีกครั้งเป็นการภายในกองเซ็นเซอร์ของมาเลเซียในช่วงหลังจากปี2010ได้คลายข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศและศาสนาในภาพยนตร์ลงบ้างแล้วแต่ก็ยังคงยึดมั่นในข้อห้ามการนำเสนอชุดบิกินี่ฉากจูบและการกอดด้วยความรักใคร่กฎหมายเนี่ยนะคะอนุญาตให้มีตัวละครเกย์ได้ถ้าพวกเขาแสดงการกลับใจหรือแสดงภาพลักษณ์เกย์ในแง่ลบโดยปัจจุบันค่ะมาเลเซียก็ยังมีกฎหมายลงโทษคนที่เป็นเกย์อยู่โทษจำคุกสูงสุด20ปีและถูกเฆี่ยนโทษฐานมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปกติ
ในฉบับภาพยนตร์ของ Beauty and the Beast ผู้สร้างได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวละครที่ชื่อว่าเลอฟูซึ่งก็รับบทโดยจอร์จแกสให้เป็นเกย์ทั้งที่ในฉบับแอนิเมชันนะคะตัวละครนี้ก็ไม่ได้มีลักษณะของเกย์เลยจนทำให้ Beauty and the Beast กลายเป็นหนังเรื่องแรกของดิสนีย์ที่มีตัวละคร LGBT แต่การปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังกล่าวกลับทำให้ Beauty and the Beast ถูกโจมตีอย่างหนักไม่ใช่เฉพาะจากกลุ่มเคร่งศาสนาอิสลามในมาเลเซียเท่านั้นนะคะแต่กลุ่มเคร่งศาสนาคริสต์ในสิงคโปร์ก็ตำหนิดิสนีย์เช่นกันในรัสเซียก็กำหนดให้ใช้ในเรทสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น You have to help me. You have to stand. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. พี่เต้ยบิ๊กมีฉากชายรักชายตอนไหนนี่ก็เขาเพิ่มเข้ามาไงอ๋อเหรออาจจะเห็นว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นเราก็อยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างไงเนาะแต่ก็เข้าใจได้ในเรื่องของศาสนานะฮะมากันถึงเรื่องนี้คนนี้น้องหญิงของเราปวดปรานมากถ้าเราพูดถึงปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในเรื่องของการร้องเพลงคืออเดลผมบอกให้เลยว่าต้นปีหน้าคือเอ็ดชีรานครับ อย่าทำอัลบั้มปีเดียวกับเอ็ดชีรานโอเคอเดลต้องระมัดระวังแล้วล่ะค่ะนะฮะเพิ่งทำอัลบั้มไปวันปีนี้คงไม่ทำแล้วนะอเดลอะนะฮะอ่ะล่าสุดนะฮะทำลายสถิติ Guinness World Records ครับเพิ่งจะปล่อยอัลบั้ม Divide ออกมานะครับไม่นานนักร้องหนุ่มผมแดงเอ็ดชีรานเองก็ทำให้ทุกคนฮือฮาด้วยการทำลายสถิติ Guinness World Records หลายสาขาอัลบั้ม Divide นะครับเป็นอัลบั้มชุดที่3ของเขาได้ทำลายสถิติ The Fastest Selling Pop Album in the UK by a Male Artist นะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวอัลบั้มนี้ก็ขายดีขึ้นชาร์จอันดับ1ทันทีนอกจากนี้นะครับเขายังทำสถิติอัลบั้มขายได้มากกว่าอัลบั้มของศิลปินคนอื่นๆที่อยู่ในชาร์จ UK Top 500 Albums รวมกันนะโดยในชาร์จเพลง UK Top 20 เนี่ยยังมีเพลงของ Ed Sheeran นะครับติดชาร์จถึง16เพลงทำให้เขาเป็นศิลปินที่มีเพลงติดชาร์จ UK Top 20 พร้อมๆกันมากที่สุดอีกด้วยส่วนเพลง Shape of You นะครับก็ครองแชมป์เพลงที่มียอดสตรีมมิ่งภายใน24ชั่วโมงมากที่สุดใน Spotify โดยมียอดสูงกว่า6ล้านสตรีมมิ่งทำลายสถิติแชมป์เก่าอย่าง One Direction ที่เคยทำเอาไว้กับเพลง Drag Me Down ซึ่งมียอดสตรีมมิ่ง 4.75 ล้านสตรีมมิ่งเมื่อปี2015ครับนอกจากนี้เอ็ดชีรานนะครับยังทำลายสถิติโลกอื่นๆมากมายและเป็นศิลปินคนแรกที่มีซิงเกิลเพลงติดอันดับหนึ่งในชาร์ตท็อป10ทั้งฝั่งอังกฤษและฝั่งอเมริกาพร้อมๆกันครับสถิตินี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอัลบั้ม Divine เท่านั้นนะครับอนาคตคาดว่าอัลบั้มนี้จะสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกาศรางวัลทางดนตรีอีกมากมายครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาทำลายสถิติโลกเพราะว่าอัลบั้ม Multiply ของ Ed Sheeran เคยทำลายสถิติ Guinness World Records มาแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังจะมีทัวร์ไม่รู้จะมาไทยหรือเปล่านะครับ2017 Divide Tour นะครับก็เตรียมเปิดแสดงที่อเมริกาเดือนมีนาคมนี้จนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ครับนี่ยิ่งเคยดูประวัติเขานะทางโซลูชันนี่แหละก็คือแบบดูแล้วก็รู้สึกประทับใจก็เป็นเหมือนแบบเด็กหนุ่มที่พยายามอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ใช่แค่เสียงร้องยังแบบว่าความสามารถชัดเจนด้วยก็ต้องติดตามกันนะครับมากันถึงเบนแอฟเฟล็กนักแสดงมากความสามารถผู้กำกับมากความสามารถโปรดิวเซอร์มากความสามารถทำหนังออกมานี่ได้รับรางวัลเยอะมากคนกล่าวถึงเยอะมากล่าสุดนะครับต้องดีใจครับเพราะว่าเขาได้รับการบำบัดอาการติดเหล้าเป็นที่เรียบร้อยและภูมิใจมากครับเบนแอฟเฟล็ก
นี่นักแสดงชื่อดังเขาก็บอกว่าเขาได้รับการบำบัดอาการติดเหล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาได้เขียนแถลงเนี่ยฮะเล่าใน Facebook บอกว่าเขาเองเนี่ยได้เข้ารับการบำบัดอาการติดเหล้านะฮะซึ่งเขาเนี่ยเผชิญมาโดยตลอดเขาอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้อยากให้ลูกๆได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจริงๆและเป็นพลังให้กับคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันแต่กลัวที่จะเริ่มก้าวแรกนะครับเขาโชคดีนะครับที่ได้รับความรักจากครอบครัวเพื่อนฝูงรวมถึงอดีตภรรยาอย่างเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะแยกกันอยู่แต่ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันนะครับเธอได้ให้กำลังใจเขามาโดยตลอดและช่วยดูแลลูกๆของเบนแอฟเฟล็กนะครับ เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำและนี่เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องฟื้นฟูต่อไปในอนาคตเจนนิเฟอร์การ์เนอร์กับเบนแอฟเฟล็กนะครับได้ประกาศแยกทางกันและก็มีแผนว่าจะหย่ากันตั้งแต่ปี2015โดยนักแสดงหนุ่มนะครับมีอาการติดเหล้าตั้งแต่อดีตนะฮะโดยมีการประกาศเรื่องของการบำบัดในครั้งนี้เนี่ยก็แฟนๆก็เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและหลายคนยังหวังว่านักแสดงทั้งสองนี่อาจจะกลับมาคืนดีกันได้นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทั้งคู่ยังติดต่อกันช่วยดูแลลูกๆกันอยู่เสมอก่อนหน้านี้นะฮะเบนแอฟเฟล็กเองได้ประกาศถอนตัวจากการกำกับภาพยนตร์ The Batman และได้ Matt Reeves นะครับมากำกับแทนส่วนเขายังคงตำแหน่งเขียนบทแล้วก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ครับกลับมาช่วงหน้า Hi So Happenings ค่ะครับ